เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะมีกระบะตู้ทึบเนี่ยเขารอเลี้ยวในจุดกลับรถแล้วก็มีคนบีบแตรปิ้นหลังจากนั้นภูมิแพ้ขึ้นเลยกำเริบเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูคลิปหน่อยนะคะเอามาใส่ไว้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการชาร์จที่เกิดจากการชาร์จแล้วก็สามารถถอดตัวเนี้ยไปชาร์จไว้ลองของเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงที่สั้นดีกว่าหรือว่ากล้องนี้เป็นที่แปดนะครับเป็นช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนที่มันค่อนข้างให้ไฟดีมากแล้วก็มีอีกหลายๆคลิปที่ผมใช้ได้เป็นตัวเดียวในการที่เดินไปถ่ายมานะครับมันถ่ายไปเลยก็ลักษณะตรงนี้มันเป็นทางเลี้ยวแล้วกระบะเนี่ยไม่เลี้ยวจะไปทางตรงนะคะแต่มาอยู่ในช่องเลี้ยวคันนี้เขาก็เลยบีบแตรยาวเลยคือเข้าผิดช่องแล้วก็ไม่ยอมไหลไปตามทางที่ควรจะไปพอเข้าผิดแล้วนะจะไปตรงต่อเลยกลายเป็นเหตุการณ์บีบแตรแล้วหลังจากนั้นประกบคู่เลยค่ะยอมเลี้ยวค่ะเลี้ยวมาประกบคู่เขาเลยนะแล้วก็ตะโกนด่าเขาตามคลิปที่เห็นนะคะตรงนี้คือแยกประชานุกูลเขตบางซื่อที่กรุงเทพช่วงเย็นวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทีมข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับทางเจ้าของคลิปนะชื่อคุณภูรินัชชานสมรอายุ33ปีเขาบอกว่าเขาก็กำลังจะไปกินข้าวตรงห้างแถวๆนั้นอ่ะแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอยู่ในเลนกลับรถแต่ไม่ยอมกลับแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์บีบแตรยาวเตือนไป1ครั้งแต่โดนไล่ตามมาประกบข้างแล้วก็ด่าแบบในคลิปเลยฟังเสียงเจ้าของคลิปหน่อยนะคะด้านขวาสุดเนี่ยปกติถ้าแยกประชานุกูลที่แยกเนี่ยมันจะมีเลนขวาสุดเนี่ยเป็นจุดกลับรถนะครับโดยที่มันจะต้องกลับรถอย่างเดียวเพราะว่ามันมีกลวยกั้นอยู่ด้านหน้าปรากฏว่าเขาก็อยู่เลนขวาโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเลนไปทางด้านไหนเลยนะครับแล้วก็ผมก็ขับตามก็คิดว่าเขาจะกลับรถตามปกติพอถึงจุดที่มันจะต้องกลับรถแล้วด้านหน้าไฟแดงติดอยู่ด้านซ้ายไม่สามารถออกไปได้เนี่ยเขาก็ไม่กลับแล้วก็พยายามจะชิดซ้ายเพื่อจะเลี้ยวขวาที่แยกนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีกลวยแล้วก็มีแบบมีแผงกั้นอยู่ผมก็เลยบีบแตรยาวใส่เขาไปทีนึงเนาะสักพักนึงเขาก็เลยกลับรถเนี่ยตามผมมาด้วยนะครับแล้วก็เปิดกระจกพยายามจะหาเรื่องบอกว่าแน่จริงจอดสิจอดลงมาเลยจอดมามีเรื่องกันหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าช่วงเย็นนะคนใช้รถเยอะนะรถติดทุกคนเขาก็มีเหตุจำเป็นกันทั้งนั้นขับรถให้มันถูกเลนถูกช่องจราจรมันจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้นะคะไม่งั้นโดนตำรวจเรียกก็โดนจับปรับอีกแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยแต่ว่าคนดูเขาก็คนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกโอ้โหแตรแบบนี้มันเป็นเสียงแตรไม่ใช่เสียงเตือนมันเป็นแตรหาเรื่องมันบีบยาวมากแต่บางคนก็บอกว่าเอ้าก็แล้วกระบะเนี่ยทำไมถึงไปอยู่ในช่องที่ตัวเองไม่ได้อยากจะอยู่อ่ะจะแซงใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายไปไม่ได้ก็มาคาอยู่ตรงนี้คนจะกลับรถเขาก็ไปไม่ได้นี่นะถ้าไปขับที่อินเดียนี่โอ้โหเนี่ยทำไมฮะทำไมโอ้โหเขาบีบแตรกันทั้งวันเวียดนามอีกเนาะอะไรนิดอะไรหน่อยแป้ง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 ไม่ต้องไปอินเดียไปไม่ได้ไปขับอินเดียไม่ได้ไปประเทศเพื่อนบ้านเราเสียงแตรเนี่ยเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเหรอมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหเวียดนามใช่ไหมพี่โอ้ยเหมือนเขามีสูตรเกมอะเนาะเลาะกันไปแบบไม่ชนกันครับอ่ะมีคนอยากจะรำนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยแม่จะรำแก้บนหรืออย่างไรนะอยู่ดีๆเนี่ยลุกขึ้นมารำเฉยเลยคุณผู้ชมแล้วเขารำแก้บนจริงๆด้วยนะพี่เขารำแก้บนจริงๆหมายถึงแก้ท่อนบนอ่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยอย่าไปใกล้มันไปทำไรเฮ้ยเต็มไหมนั่นอ่ะเอาเรื่องที่ดูหน้าดิเต็มจัดอ่ะอันนี้รถไม่แรงนะคนแรงเฮ้ยแล้วเมียเขาก็นั่งเพลินเลยนะเฮ้ยไม่ใช่พี่เมียเจอทุกวันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูจะรู้ของแท้เธอขึ้นเนินเธอแล้วเธอแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมครับโดยชายคนนี้ครับนี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เสื้อก็ไม่ใส่นะด้านหลังเนี่ยมีผู้หญิงซ้อนท้ายมานะครับจู่ๆเนี่ยแหมลุกขึ้นเนี่ยปล่อยมือเลยนะปล่อยมือจากแฮนด์แล้วก็ทำท่ารำทั้งที่รถขี่อยู่นะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอ็นตัวสายไปมาผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายนี่ก็แบบนั่งนิ่งเลยนะเหมือนกับว่าเนี่ยชินแล้วนี่ไม่ได้ดูตกใจอะไรนะครับน่าจะเป็นเมียพี่เขานะ
ทีนี้เนี่ยโอ้โหนี่บรรยากาศมันก็ดีนะขับขี่รถเขาเรียกว่าทางลงเขานะครับนี่อยู่แถวเขาค้อแถวเขาโค้งคนนั่งหลังไม่ห้ามมั้งเหรอหรือไงไม่ห้ามเนี่ยนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆเนี่ยไม่สะกิดเตือนบ้างเลยอาจจะสะกิดอยู่ตรงเอวก็ได้พี่แต่ว่าเขาร่วมทางกันมาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะลำแก้บนครับอ่ะมาดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เขาบอกว่าแม่จ๋าลูกลาก่อนแต่ว่าไม่ใช่คนนะเป็นเรื่องรถเนี่ยล้อหลุดว่าอย่างนั้นไอ้ที่หลุดไปเนี่ยมันสร้างความลำบากจะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะพี่ขับมอเตอร์ไซค์บรรทุกไม้มาเนี่ยมาปั๊บเนี่ยนะจอดนะเนี่ยเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงโอ้ยขนาดเบี่ยงแล้วนะเบี่ยงซ้ายนะไอ้ล้อที่ว่านี้มันหลุดมากระแทกเขาด้านหลังรถเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพลิกคว่ำเลยแล้วก็ล้อก็กระเด้งลุ้นมาเนี่ยนะฮะไปกระแทกอีกหลายจุดนะนะฮะนี่นะฮะเหตุเกิดวันที่27ที่ผ่านมาไม่ใช่บ้านเราหรอกอยู่ที่เวียดนามนะแต่ว่าสภาพแบบนี้นะบ้านเราก็เคยเกิดเหตุนะแม่ผู้ชายคนนี้นะมันหน้าเสียใจมากเลยนะอุตส่าห์หลบแล้วนะไอ้ล้อที่ว่านี้มันหลุดออกมายังมากระแทกด้านหลังนี่มาสงบเรื่องอยู่ที่ท้ายรถตู้คันนี้รถตู้บัสเรียกว่าบัสเล็กๆนี่แหละนี่กระแทกไปด้านหลังได้หยุดนิ่งเลยนี่นะเป็นล้อรถบรรทุกคันเมื่อสักครู่เนี่ยมันอาจจะไม่เรียบร้อยว่าอย่างนั้นเถอะนี่